ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งนั่นก็คือการหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยโดยทางด้านของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรค่ะก็ได้หันมาปลูกแตงโมแทนการทำนาปรังเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยนะคะเก็บเกี่ยวได้ไวและสามารถสร้างรายได้มากกว่า10เท่าด้วยกันค่ะทางด้านของนายสำราญจิราพงศ์อายุ53ปีค่ะเกษตรกรชาวอำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรพร้อมสมาชิกในครอบครัวและคนงานนะคะช่วยกันดายหญ้าตัดแขนงแตงโมค่ะเพื่อคัดเลือกดอกและผลที่สมบูรณ์ที่สุดเอาไว้เพราะว่าอีก 20-40 วันข้างหน้าก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายได้โดยทางด้านของนายสำราญนะคะก็บอกว่าหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีค่ะก็ไถกลบทำแปลงปลูกแตงโมเนื่องจากรัฐบาลได้แจ้งไว้แล้วว่าปีนี้จะมีน้ำน้อยและส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรังจึงได้หันมาปลูกแตงโมพันธุ์กินรี188และซันย่าพลัสรวมทั้งหมดนะคะ40ไร่ด้วยกันค่ะโดยวิธีการยกร่องห่าง6เมตรปลูกระยะต้นห่าง40คูณ40เซนติเมตรติดตั้งระบบน้ำหยดให้น้ำไร่ละ10นาทีทุกเช้าค่ะเมื่อติดผลก็จะเพิ่มเป็นทุกเช้าและเย็นซึ่งก็ได้ใช้น้ำในสระที่ขุดไว้1ไร่ก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงแตงโมจนถึงวันเก็บเกี่ยวได้ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียงแค่60วันเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าทำนาค่ะคงจะปลูกข้าวได้เพียงแค่3ไร่นอกจากนี้แตงโมยังได้ราคาดีอีกด้วยนะคะผลผลิตค่ะเฉลี่ย 4-5 ตันต่อไร่ขายได้ราคากิโลกรัมละ 5-9 บาทตกไร่ละไม่ต่ำกว่า 45,000 ด้วยกันนะคะในขณะที่ข้าวมีแนวโน้มราคาถูกลงต่อเนื่องเฉลี่ยแล้วไร่ละ 5,000 บาทเท่านั้นค่ะซึ่งตอนนี้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังทรายพูนนั้นก็ได้หันมาปลูกแตงโมแทนการทำนาปรังเพิ่มมากขึ้นรวมพื้นที่เพาะปลูกแล้วนะคะจำนวนกว่า 5,000 ไร่ด้วยกันค่ะเพราะว่านอกจากราคายังดีแล้วนะคะก็มีตลาดรองรับทั้งในพื้นที่เองหรือว่าพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นราชบุรีเชียงใหม่บางรายนั้นมาวางเงินมัดจำจองผลผลิตไว้ล่วงหน้าตลาดก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆแตงโมนั้นก็สามารถที่จะรับประทานเป็นผลสดได้แปรรูปได้รวมทั้งสามารถไปต่อยอดนะคะเป็นเครื่องสำอางได้อีกด้วยค่ะซึ่งก็สามารถสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้งให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีรวมทั้งเป็นการสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ได้อีกด้วยค่ะนี่ก็ประมาณเกือบ15ไร่แหละแต่เป็นนาปรังก็ได้ประมาณไม่เกิน5ไร่การเพาะแตงนี่ก็เพาะประมาณใส่ถาดเพาะก้าประมาณ13วันปลูกพอเริ่มจากปลูกไปแล้วนับจากวันปลูกไปไม่เกิน60วันก็เก็บเกี่ยวได้ตัดได้